อะไรฮะลูกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวปะทูดูในตัวละครปะทูก็ได้เห็นแล้วลูกนี้ไม่ใช่อะอะไรอะทุกท่านนะทั้งเกย์ไอ้รองเท้าบูทเดี๋ยวมันได้ของรางวัลแค่รองเท้าบูทโอ๊ยนานาดปะทูรับเควสมาแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะเรากลับมากันอีกครั้งกับเกม7 Day to Die ค่ะในวันที่เราต้องสู้ต่อไปแล้วกันใส่กางเกงเลยสิแล้วก็ใส่เสื้อโอเคดูดีขึ้นมานิดนึงลูกไม่ใส่เสื้อไม่ใส่กางเกงนี่วันโอ้ยไม่ไหวเอาเลยอะใส่นี้ดีกว่าโอ้โหโอเคดูดีขึ้นมาแล้วไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นเกม18บวกขึ้นมาได้ไปทำเควสกันเถอะน่าจะหลังเขาแต่ก็ไม่แน่ใจต้องคุณไปทักเรื่องชุดของปะทูปะทูบอกแล้วมันเป็นเกม18บวกแน่นอนเลยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่กับชุดชั้นในกับรองเท้าบูทมันไม่ใช่โอเคถึงแล้วเดี๋ยวนะเปิดแมพภาพตัวละครกลางเป๊ะนี่เท้าของปะทูเลยคุณปิ๊กอะเท้าของปะทูแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะปะทูมีสกิลพอยต์ปะทูอัพสกิลก่อนลัคกี้ลูเตอร์เลเวล3เราจะมองเห็นกล่องสมบัติในระยะ5เมตรมันก็คือตรงนี้แหละจังแน่นอนโอ้นี่เจอเลยมีสกิลเจอเลยอันนี้ของใครคะเนี่ยอันนี้น่าจะของปิกนะโอเคงั้นปะทูเอาก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปอีกเควสหนึ่งครับมีสกิลมันก็ดีอย่างนี้แหละใช่โอ้โหวิ่งไปถึงก่อนปะทูสุดท้ายก็ต้องรอปะทูอยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมคนมีสกิลกับไม่มีสกิลมันต่างกันไม่ใช่ตรงนี้อ่ะโอเคนี่ตรงนี้เลยเอาเอาคุณปิ๊กมันไม่ต้องคุณอ้าวนี่เดี๋ยวนะมันจะง่ายเกินไปแล้วโอเคนี่ไงวีสกิลไงทำบุญมาทีมันจะง่ายเกินไปแล้วมันจิเรตกล่องว่าอย่างนั้นเลยมันคงนับดอกไม้ค่ะเป็นพื้นที่แบบหนึ่งบล็อกไงเนาะคุณใช้สิทธิพิเศษหรือเปล่าเนี่ยใช้สิทธิพิเศษใช่ไหมตอบมาใช้สกิลพิเศษไม่หรอกค่ะเล่นตามเกมนี่แหละทำบุญมาดีโอ้ยเป็นครั้งแรกนะที่เจอมันเจเนเรตแบบนี้เจอมันอยู่ใต้ออบเจกต์เลยงงคุณปิ๊กเควสบนเขาแน่นอนค่ะถึงแล้ว50เมตรนี้ยอดเขา100ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยโอ้โหเอ้ยไม่แต่ว่ามันเป็นพื้นที่เรียบโอเคมีสกิลไม่ยากระยะของอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นได้ชัดเจนมาแดงตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่แดงเพราะว่าสกิลลัคกี้รูเตอร์นี้มันเอาไว้ในการลดระยะการกระพริบของกล่องใช่ไหมคะเราต้องใกล้จริงๆมันถึงจะแบบกระพริบขึ้นตรงนี้แน่นอนไม่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเนี่ยขาปะทูแน่นอนเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ลุ้นคลางไงคุณปิ๊กขาปะทูจริงด้วยไปนะครับวิ่ง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 โอเคปะไปอีกเควสหนึ่งทิศตรงกันข้ามกันเลยนะเนี่ยน่าจะไม่ภูเขาค่ะน่าจะเรียบเขามากกว่าเอ๊ะทำไมน้ำหนักเกินดอกปุ๊บดอกไม้ทิ้งก่อนนะคะเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้โอ้เดินเขาแน่นอนมั้งพอแถวนี้ต้องให้ปะทูเดินมารอคนมีสกิลออนวอนปะทูสิเดือดนะเดือดนะคนมีสกิลเดือดนะชี้นำโอเค
กรุณานำพาขาปลาทูตรงนี้แหละเนี่ยนี่เลยเทียบระยะซ้ายขวาหน้าหลังแล้วนี่ไงไหนถึงไว้แว่นจะตายสกิลมันดีโอ้ยโอ้ยหลดเดี๋ยวเอานี่เดี๋ยวคุณทางขึ้นกันค่ะโอเคโอเคของปิ๊กโอเคอุ้ยของเต็มสุดครับเบียร์ด้วยคุณปิ๊กโอเคอาหารสองกระป๋องค่ะแล้วก็กาแฟหนึ่งแก้วได้แบบรางวัลพิเศษมาด้วยดีดีมีแบนเดต4อันเลเทอร์บูทเทียร์1ฮันเตอร์โจโน่เล่ม2ฮันเตอร์โจโน่เล่ม2ทำอะไรได้อ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนสติลพวกสติลเทียร์2อ๋อเล่ม2ค่ะทำดาเมจ 10% กับหมาแรงขึ้นกันเอาพวกไปเดี๋ยวแบ่งพวกกันไปใช้ปัทโทได้ไอรอนเชดอาร์เมอร์เฮ้ยเอาเถอะไอรอนเชดอาร์เมอร์เออแล้วก็คอนมี SMG PS2 คุณปิ๊กอย่าเพิ่งไปค่ะชุดนี้ปะทูไม่โอเคลูกนี้ปะทูไม่โอเคเดี๋ยวมันไม่มีลูกนี้ไม่มีลูกไหนแล้วล่ะไม่ลูกของคุณปิ๊กค่ะแล้วไม่โอเคนั่นแหละมันไม่มีลูกอื่นแล้วเราไม่มีเสื้อใส่เหรอคะมันมีลูกเดียวมันมีแค่ลูกนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่เหรอมีเสื้อกับกางเกงย่าไงแล้วก็รองเท้าเหล็กไม่นะไม่มีอะไรเลยค่ะทั้งตัวโล่งเปลือยเลยนะคุณเบคเดี๋ยวนี่ไงพี่ใส่อยู่เนี่ยเหรอคะแต่ทำไมประตูเห็นเป็นอย่างเงี้ยบักแล้วโอ้ยบักแล้วนั่นเองเดี๋ยวก่อนนะมันบอกว่าไกลไปอ่ะเอาออฟเลนโอ้กดเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ค่ะได้เคลียร์เหมือนกันถ้ามันขึ้นมาอยู่ระยะไกลไปแต่เรากอดกันเนี่ยกดเข้าได้เลยไม่มีปัญหาทางไหนโอ้โหมันนอนอยู่นี่ไปวางบล็อกได้นี่วางข้างในได้ไหมคะใช่วางข้างในได้กันนะโอเคดูซ้ายขวาก่อนซ้ายขวาไม่มีโอเคมีเนี่ยเหยียบเลยหนึ่งทีโอเคตอกซึ้งชึ้งมาปลอดภัยแน่นอนใช้วิธีสนิกใช่ไหมคะ ดักตีโจรมุมตึก ยุทธวิธีโจรมุมตึกโอ้โหสถานีหน้าหมดโอเคไปเข้าไปดูให้ได้เลยค่ะซ้ายขวามีไหมซ้ายขวาเดี๋ยวนะเปิดไม่ได้ซ้ายขวาเข้าตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยววางบล็อกตรงนี้โอเคค่ะมีนะครับที่จะวางบล็อก2ตัวโอเคเฮ้ยมาเลยต่อหาคุณประตูไม่เจออ๋อประตูแอบอยู่มุมเนี้ยมันไปตีประตูนู้นมันคิดว่าประตูนี้คงมาง่ายกว่ามั้งคะก็ดีช่วยตีประตูหน่อยประตูก็ลูดไปพังๆโอ้โหนี่มันชิลมากเราต้องทำเควสให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยมาลูดไหม อันนี้อันตรายเอ้ยฝั่งนี้โอ้โหมือลั่นค่ะมือลั่นโทษทีโอ้ยจะกดสมมติว่าเป็นค้อนอ่ะแล้วกดเป็นตรงนี้แล้วกดเพิ่มกดตีโอ้โหเดี๋ยวได้กระสุนเลยโอ้โหได้ชิมกระสุนไปเจ็บตายเสียดายอ่ะเป็นการเฮ้ยโอ้ยลดไปเราชิวใช่ไหมอ่ะโอเคเก้าอี้โอ้ยเดี๋ยวกดมาแล้วสองตัวแต่ทางนี้ค่ะทางนี้กำลังจะบอกว่าไอ้ตู้นั้นมันน่าจะมาได้มันมาจริงๆด้วยคิดว่ามันน่าจะมาประตูนี้นะนี่มันจะทุบรั้วบันไดลงมาแล้ว
โอเคแต่หมายถึงไอ้ตู้เสื้อผ้าค่ะที่มันแบบจะปูมาได้โอ้โหโดนไปหนึ่งทีสะดุ้งเลยปฐมีบันเดชนะคะที่ได้รับเควสมาครับนี่ก็มีโอเคเหลือข้างบนอีกตัวนึงอันนี้คือเซฟอะต่อไว้แบบขั้นสุดประตูมันน่าจะอยู่ในตู้นะคะไม่ไอที่สองตัวนี้ออกจากตู้ที่ออกจากตู้เรียบร้อยน่าจะอยู่ในห้องนี่แหละแต่ไม่รู้กี่ตัวในห้องนี้ข้างหน้าใช่ไหมคะอย่าเตรียมวางบล็อกโอเคประตูยืนอยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมตัวเดียวงั้นออกขั้นเดียวพอเฮ้ยตัวนี้น่าจะหมอบ้างโอเคเคลียร์เรียบร้อยเควสแรกเดินเข้าไปรูทข้างในกล่องอยู่ซ้ายโอ้นี่พวกนี้ใช่ไหมคะใช่ได้พวกพาร์ทมาค่ะขวานี่ด้วยข้างขวาโอ้ยกระสุน 7.62 24นัดค่ะโต๊ะคราฟที่ใช้ได้เฮ้ยถ้าเราอยู่บ้านนี้เราได้โต๊ะคราฟฟรีเลยนะคุณปิ๊กเนี่ยมันไม่พังอ่ะไกลไปไหมใช่มันไกลไปเฮ้รับเลยนะคุณปิ๊กรับเควสแล้วใช่ไหมคะรับแล้วครับโอเคด้านบนค่ะ18เมตร13เมตร11เมตรเฮ้ยมันตรงนี้ข้างบนเหมือนกันน่าจะที่เดียวกัน9เมตรตรงนี้เลยค่ะนี่ฝั่งประตูเป็นหน้าต่างนะคะน่าจะง่ายตรงปีกก็หน้าต่างลึกกระพริบแล้วค่ะโอ้นี่ไงคงปิ๊กด้านนอกค่ะอยู่ข้างนอกเหรอค่ะเนี่ยคนเห็นชัดเจนว่าไม่ต้องเข้าในบ้านเฮ้ยแต่ของปิ๊กไม่ใช่นะยังไม่ใช่อันนี้ค่ะปิ๊กน่าจะอยู่ในบ้านเดี๋ยวขอเร่งก่อนอุ้ยซอมบี้อยู่ตรงนี้ด้วยมีตัวอ้วนค่ะอยู่ทางซ้ายมือโอเคนกนี่ต้องยิงนกอ่ะอันตรายยิ่งกว่าหมีหมาและซอมบี้เดี๋ยวปะทูเก็บตังค์เองอ่ะปะทูมีสกิลฮันเตอร์จะแลกของได้เยอะขึ้นเดี๋ยวเอาอ้วนก่อนก็ได้จะได้เข้าง่ายๆโอเคหืออ้วนไม่ยอมตื่นดื่มน้ำนิดนึงค่ะโอเคเออคุณปิ๊กเอาน้ำไหมคะปะทูรูทมาได้น้ำเปล่าด้วยขอกดก็ได้นี่พลังครึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เพ้นวิววิววิวหมาคุณปิ๊กหมาต้องยิงได้ไหมคะโอเคนี่มันหลักการอะไรคะซอมบี้ใช้ค้อนใช้เมลีตีแล้วก็พวกหมาพวกนกเราต้องยิงแล้วหลบมันไม่ได้อะไอ้พวกเนี้ยความน่ากลัวมันต่างกันเนาะป่ะไปกันเลยดีกว่าเย้ยมีสปอนตรงหน้ามีสปอนตรงหน้า
แต่วางบางเตียงแล้วนี่ใช่มั้ยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดตรงนั้นก็โดนศพที่2แน่นอนเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรกันมีสปอนเกิดเลยอ่ะอาจจะสปอนใกล้เตียงก็ได้ค่ะไม่บนเตียงแต่ใกล้เตียงดีกว่าโอเคด้วยระเบิดเหรอคะคุณปิ๊กยิงด้วยลูกปืนไหมโอ้โหเล่นระเบิดกับวีเลยอ่ะวีเกิดตรงหน้าโอเคตายแล้วหมดแม็กเลยโอ้ยหมดแม็กเลยอะไรกันคนเมื่อกี้ปะทูไม่ทันได้เห็นมันเลยนะงั้นเหรอสิอยู่ดีๆปะทูนอนเลยอ่ะไปเถอะไปรีบวิ่งไปเถอะค่ะอะไรกันถึงแล้ว Here's your pay for a job well done Sora. เหล็กเหลือหนึ่ง What can I get you? A good feeling about you. But it. Good luck. มีเหมือนกันค่ะเควสขุดเควสขุดเวล2ใช่แล้ว Oh this is the best way to get dukes. If you've been two more jobs this week. ไปทำกันต่อเลยค่ะอย่าบอกนะว่าอยู่บนเขาเนี่ยโอ๊ยจะแก้ทำไมมากับคนมีสกิลมากับคนมีสกิลค่ะยังไงก็หาเจอได้ง่ายแน่นอนเฮ้ยแต่มันขึ้นยากนี่นะใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับสกิลมันเกี่ยวกับการที่ขึ้นยากโอ้โหโอ้โหไต่หน้าผาสูงชันพยายามลงไปเรื่อยๆเอ้ยไม่พยายามขึ้นสิอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราเป็นทางขึ้นใช่มั้ยเราทำบล็อกไว้หน่อยจะได้รู้ค่ะเวลาหนีก็หนีตรงนั้นแหละนกนะนกนกปล่อยนกเยอะเกินไปแล้วรอให้มันลงมาก่อนมั้ยคะมาแล้วยังโผล่มั้ยอย่างกดเลยได้โอเคงั้นเดี๋ยวปะทูพูดเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวปิ๊กดูให้ได้ใช่เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเหรอโอเควงรู้สึกว่าวงมันกว้างอะอยู่ดีๆระยะมันกว้างออเทียสอกเนาะรับเลยครับรับเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้โอ้โหปะทูก็ได้แอนติบิโอติกแบบเม็ดค่ะยาเขียวแล้วก็โอเคปอกข้อมือเอาเถอะเหลือแค่เควสเฟดกับเคลียร์ขอบิ๊กมีขุดอยู่ข้างล่างใช่แล้วไปทำเควสอันอื่นต่อโอ้โหคุณฟิกวิ่งได้ไวกว่าปะทูอีกแล้วค่ะต้องสอนปะทูสกิลวิ่งหน่อยนะว่าทำไมถึงวิ่งได้ไวกว่าปะทูก็กดชิปวิ่งค่ะแต่ก็ยังวิ่งช้าอยู่ดีไม่ได้หนักใช่ปะไม่ได้หนักไม่ได้อะไรเลยค่ะเดี๋ยวนะคุณปิ๊กเรามายืนพร้อมกันเรามาแข่งกันวิ่งดูหน่อยสิสปีดตัวละครมันไม่เท่ากันเหรอคะแบบผู้ชายวิ่งเร็วกว่าเดี๋ยวขอรีสตาร์ทมินาให้เต็มก่อนทำมาวันนี้จะต้องมีเนินโอเคโอเคอ่ะ1 2เริ่มค่ะอุ้ยใครไปถึงเทรดเดอร์ได้ก่อนโอเคประตูหมดสตามิน่าแล้วพี่ยังไม่หมดอ่ะพี่ยังไปได้อีกนั่นไงเห็นไว้ไม่มันอยู่ที่นี่เกาะปะทูเยอะกว่าอ๋อใช่ปะทูใส่เกราะเยอะกว่ามั้งคะก็เลยทำให้เกาะอะไรอ่ะมันทำให้ช้าเออก็เป็นไปได้ทั้งหมวกเหล็กด้วยเนาะใส่กระสุนไม่ใช้แล้วกันกระสุนหัวแดง100 นัดค้อนใหญ่สตีลเลเวล1ค่ะเออน่าจะดีเอาเถอะ
กระสุนก็ไม่พอตีเลเวล2โอ้โหแต่เรามีเลเวล1ก็พอแล้วเอายาก็ได้กระสุนกำมอมอีก200 200นัดกระสุนใช่เดี๋ยวอย่าโยนอย่าโยนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมันดิ้งเข้าไปในเทเตอร์โอเคอะไรกันมาคนมีสกิลมันดีอย่างนี้นี่เองพี่มีหัวแดงอีกร้อยนัดเพิ่งเดย์สามอีกเหรอเอ้ยเดี๋ยวไม่ยาทำไมมันเดย์สามอีกรอบแล้วมันต้องเป็นเดย์สี่นี่เออว่าทำไมอยู่ดีๆเวลาไม่เดินค่ะไม่ถึงเดย์มันไม่เดินใช่ไหมใช่เหมือนมันต้องเป็นเดย์สี่นี่ใช่ๆมันต้องเป็นเดย์สี่แต่ทำไมมันยังสามเป็นแหล่งน้ำสองบ่อเลยนะคะมีซ้ายแล้วก็ขวาโอ้เฮ้ยข้างหน้านี้ก็เป็นบ่อน้ำสองบ่อคุณปิ๊กมันคือรอยเท้าสัตว์ประหลาดเดี๋ยวใช่รอยเท้าสัตว์ประหลาดเหยียบไปปุ๊บใช่ไหมทีนี้มันก็เลยเกิดบ่อน้ำขึ้นมารอยเท้ากอริลล่าอย่างเงี้ยใช่คือแบบมันแบบแล้วมันทำไมมาเหยียบอยู่แค่ 2-3 จุดตรงนั้นล่ะไม่มันเหยียบ4จุดไงคะมันเป็นสัตว์ประหลาด4ขาไงเออคือแบบไปไหนเลยมันเหมือนการ์ตูนในหลายๆเรื่องใช่มั้ยคะแบบหรือแบบเป็นภาพยนตร์เดินไปปุ๊บแล้วอยู่ดีๆสะดุดตกลงไปในบ่อน้ําแล้วสุดท้ายเขาก็เลยรู้ว่าไอ้นั่นคือรอยเท้าสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยหนังหลายเรื่องกับการ์ตูนมันใช้วิธีนี้นะมันแบบโอ้โหสูงออกมานี่มันรอยเท้าสัตว์ประหลาดชัดๆตอนที่คุณปิ๊กบอกว่าถึงแล้วปะทูอยู่ประมาณ300เมตรค่ะ ยังไกลอ่ะโอเคมารับเฟสแล้วเนาะรับเลยหวังว่าจะไม่มีอะไรเอ๊ปะทูอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองค่ะแต่ว่ามันแบบโอ้นี่ไงเจอแล้วเฮ้ยแมนเจ้านะรับเลยอันนี้รู้สึกจะขึ้นจากข้างบนมีรถโรงเรียนด้วยฝั่งนู้นค่ะใช่เฮ้ยอะไรเอ่ยนี่โหสตามิน่าก็หมดโหไม่ได้อะไรเลยค่ะสามอันพี่รู้สึกมันจะเข้าจากข้างบนตรงนี้วิ่งนกค่ะคุณปิ๊กโอ้หาไม่เจอโอ้มีซากเพราะซากตรงนี้ที่นกมันเกาะอยู่ได้ไหมไหวไหมสองตัวเลยนะคะขอทางนี้ก่อนคุณพี่ระวังหาไม่เจอลวงมันรู้มาจากข้างบนคุณพี่ตัวนอนค่ะหลายตัวเลย4ตัวถอยก่อนทำไมมากันเยอะอยู่เนี่ยใช่ตั้งบล็อกนี้แหละถอยมามันล้ำมาแล้วมันตายแล้วค่ะตายแล้วนี่ก็เหลือตัวนอนไม่ต้องตั้งบล็อกนี้ยืนข้างบนนี้ไม่โดนใช่ไหมคุณไปข้างนอกก็มีค่ะคุณไปขึ้นมายืนข้างบนนี้ปลอดภัยนะเดี๋ยวเอาตัวนอนก่อนโอเคประตูเอาข้างนอกนี้ก่อนค่ะเฮ้ยถือว่าตกโดนตัวนอนตายแล้วยังเหลือยังไม่ตายโอเคตายแล้วลิฟต์2ตัวมัน alert ไปแล้วค่ะข้างในเนี่ยอยู่ข้างในโอ้สตามิน่าก็ไม่เหลือแล้ว
าวกินก็ไม่มีเรามองไม่เห็นประตูทางลงเนาะแป๊บนะระเบิดมาทางโอ้เยอะครับเยอะเดี๋ยวตั้งบล็อกตรงนี้โอเคประตูยืนอยู่ทางซ้ายพร้อมตั้งค่ะโอ้สี่ห้าตัวเลยนี่มันเทียนหนึ่งแน่เลยหวังว่าของจะคุ้มค่าอุ๊ยมันตายมันก็อยู่ในห้องตรงข้ามมันยังมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันอเลิร์ตได้ยังไงคะนี่แหละอยู่ขวามือเนี่ยผมบอกทันโอเคโชคดีที่ใส่เกราะนะชั้นหนังสือเดี๋ยวประตูรู้นะคะอย่างน้อยขอรู้ชั้นหนังสือเอาเลยเอาเลยมีกล่องไม่ได้อะไรค่ะโล่งประตูเอาเลยรองเท้าคุณไปเอาไหมคะรองเท้าหนังเทียสี่ใส่ก่อนก็ได้เฮ้ยจะไปใส่ไปนี่แล้วนี่นะไม่เอาไม่เอาโอเคงั้นเดี๋ยวประตูใส่ไปใส่เหล็กในฐานะที่ปทูเป็นเทปเก่าใช่ไหมคะนี่บอกเลยว่าทำอะไรไม่ได้เลย ไม่มีสกิลเลย เดี๋ยวนะดูก่อนเช็คนิดหนึ่งไข่ต้มกับเนื้อไหมค่ะ จดนะงั้นต้องงัดอาหารกระป๋องมากินกันแล้วเราจะไปซื้อที่เทียเตอร์คือแบบจากที่ดูเนี่ยเราทำได้เฉพาะเนื้อน้ำอ่ะก็คือเนื้อต้มแค่นั้นเองค่ะก็ยังดีแต่ต้องมีสกิลเชฟซึ่งสกิลเชฟถ้าปะทูมีพอยต์ปะทูอัพได้อุ้ยปะทูอัพเลยอ่ะสกิลเชฟเดี๋ยวนึงนี่มาสเตอร์เชฟเราก็จะทำเนื้อต้มได้เนื้อย่างได้โปเตโต้เผาได้แล้วก็ขนมปังข้าวโพดโอเคโอเคเนื้อต้มน้ำครัชน้ำเอาโอเคน้ำเดี๋ยวไว้ก่อนค่ะทำเนื้อน้ำไว้เลยดีกว่าเนาะเพราะอย่างอื่นจะทำก็ได้นะแต่ข้าวโพดเราก็มีน้อยเกินไปนี่ผมเราทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้ไอแต่เนื้อต้มมันก็จะเสียขวดน้ำนะคะหรือจะทำเนื้อย่างก็ไม่คุ้มอ่ะขวดน้ำเดี๋ยวขยันรูดในห้องน้ำก็น่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้ค่ะแล้วก็ต้มน้ำ24ขวดโอเคได้แล้วทีนี้ก็รอค่ะถังที่ม่านพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะแต่ตอนนี้ชีวิตเริ่มยากลำบากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มตายไม่ได้แล้วถ้าเราตายเราจะโดนแบนเนาะอีกผีนั่นเองโอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะแต่มันยากมากๆนั่นเองโหดคิงๆเลยเนาะทุกอย่างค่ะก็ค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆสำหรับตอนนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ